นับสนุนโดยแมเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถามคำตอบคำค่ะวันนี้เจอกับเราสองคนเหมือนเคยนะครับคุณพี่ตุ่นยังไม่มานะฮะเดี๋ยวกลับมาประจำการก็จ้างกับคุณผู้ชมนะคะว่าสำหรับเดือนมิถุนายนนี้ตุ่นยังขอลาพักอีกหนึ่งเดือนนะคะก็อยากให้ใจหนึ่งใช่ค่ะอยากให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ลูกแข็งแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยขออนุญาตลาพักต่ออีกหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นเราก็บอกเค้กครับจับแขนเค้กนั่นเลยยังอยู่ครับยังอยู่เค้กครับมาช่วยพี่จิจัดรายการถามคำตอบคำก่อนเค้กมาด้วยความเต็มใจใช่ไหมยินดีมากค่ะยินดีมากเพราะว่ามีสาระความรู้มีประโยชน์เอาไปปรับใช้ได้ในทุกวี่ทุกวันเลยนะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องย้ำเวลานะคะเค้กว่ารายการถามคำตอบคำนั้นออกอากาศทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปบ่าย 3:00 น.ถึงบ่าย 3:30 น.และจะออกอากาศซ้ำอีกครั้งนะคะในวันจันทร์เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ติดตามชมกันได้หลายคนบ่นว่าเอ๊ะหายไปไหนช่วงหาไม่เจอหายยังไม่เจอนะฮะเปลี่ยนเดือนแล้วก็จะเปลี่ยนผังเล็กๆน้อยๆนะครับก็ต้องตามติดกันทุกวินาทีครับสำหรับช่องเรานะครับย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าออกอากาศก็ช่วงเวลาที่คุณผู้ชมชมอยู่นี้นะคะครับบ่าย 3:00 น.หรือว่า 15:00 น.ถึง 15:30 น.ออกอากาศซ้ำอีกครั้งก็คือในวันถัดไปวันจันทร์นะคะ 9:00 น.ถึง 9:30 น.ค่ะครับก็ตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วก็มาเจอกันอีกทีรีรันในตอนเช้านะครับวันอาทิตย์วันจันทร์ขออภัยวันอาทิตย์นี่เย็นๆหน่อยถ้ายังไม่ได้ออกไปไหนก็เปิดดูสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องดีๆต่อสุขภาพนะครับกับรายการของเราวันนี้ก็มีคำถามเช่นเคยแหละเดี๋ยวได้รู้กันว่าคุณผู้ชมถามอะไรมาแล้วก็มีกิจกรรมที่สนุกๆแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความสมาธิดีเดี๋ยวถามเค้กก่อนหายเหนื่อยหรือยังไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยสนุกสนานครับได้พบปะกับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่สนับสนุนเราแล้วก็รักเมตตาเรามาโดยตลอดนะฮะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะสำหรับพี่น้องพันธมิตรที่มาร่วมกันสังสรรค์โต๊ะจีนเป็นครั้งที่สองนะคะมีทั้งน้องแจ็ครณชาติบุษราคมแล้วก็น้องเค้กพีรักเกษมราชสองคนนี้นี่เขาเป็นแม่เหล็กคนสำคัญเลยค่ะนอกนั้นก็จะมาช่วยกันเติมน้ำจิ้มให้กับบรรดาพี่น้องที่มาในงานเลี้ยงนะคะอย่างเมื่อวานนี้วันที่4มิถุนายนเป็นการจัดงานโต๊ะจีนครั้งที่สองได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะก็ทำให้เราได้เห็นว่าพี่น้องพันธมิตรผู้ชม ASTV News 1ยังคงรักกันไม่เปลี่ยนแปลงเลยถูกต้องครับถ้าไม่มีทุกๆท่านที่มาช่วยเราเราก็คงอยู่ต่อไปไม่ได้นะที่สำคัญก็คือว่าไม่ใช่แต่เฉพาะว่าท่านที่มาเฉพาะโต๊ะจีนอย่างเดียวบางท่านอาจจะไม่สะดวกมาก็ช่วยเหลือช่วยกันสนับสนุนในทุกๆช่องทางที่สามารถจะทำได้ก็เลยนึกถึงงานที่จัดขึ้นเมื่อวันที่28พฤษภาคมอันนั้นเป็นงาน Foxero Superfood ครั้งที่1ซึ่งอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์ได้มีดำริจัดขึ้นเพื่อที่จะเป็นการบรรยายให้ความรู้แล้วก็ให้คุณผู้ชมที่สมัครโทรเลยรีบโทรกันเข้ามาปรากฏว่าโอ้โหเต็มเร็วมากอันนั้นรับประมาณ50คนเพื่อที่จะมาร่วมงานได้ฟังบรรยายด้วยแล้วก็มาชิมโยเกิร์ตมะพร้าวโยเกิร์ตมะพร้าวเนี่ยนะคะก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะหาวิธีการว่าเราจะรับประทานอย่างไรเพราะโยเกิร์ตมะพร้าวนั้นมันมีสิ่งที่มันไม่มีอาหารมันไม่มีไขมันทรานนะคะไม่มีสารพิษไม่มีสารตกค้างไม่มีสารเคมีแล้วก็รวมถึงอาหารที่นำมาให้ได้ร่วมชิมกันด้วยในวันที่มีการจัดงานเมื่อวันเสาร์ที่28ก็เดี๋ยวมีภาพให้ได้ชมกันนี่แหละนะคะครับก็คือจะมีอาหารที่ไร้แป้งไร้น้ำตาลไร้ไขมันทรานไร้สารเคมีตกค้างไร้ยาปฏิชีวนะแต่อร่อยมากอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าหากว่าท่านใดที่มีโอกาสนะคะอยากจะให้ได้มาร่วมกิจกรรมกันครั้งที่1ผ่านไปได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครั้งที่2เปิดรับแล้วนะคะเปิดรับสมัครท่านที่จะมาเข้าร่วมเปิดปุ๊บวันเดียวเต็มอันนี้จะเป็นเนี่ยนะคะซุปเปอร์ฟู้ดที่มีอาหารที่ไร้แป้งไร้น้ำตาลแต่จะอุดมไปด้วยเครื่องเทศที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่เห็นดอกบัวแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่มาตกแต่งสวยๆอย่างเดียวนะคะคือทานได้ต้องขอบคุณพี่จุ๊บนี่เลยค่ะเสื้อขาวเนี่ยแล้วนะคะเนี่ยกำลังจัดตกแต่งอาหารเสื้อขาวแขนยาวเนี่ยนะคะพี่จุ๊บพี่จุ๊บแล้วก็สมาชิกบ้านรัตนารามที่มาช่วยกันจัดอาหารซุปเปอร์ฟู้ดในครั้งนี้เนี่ยนะคะเมนูอาหารมีทั้งเต้าหู้เย็นบวกกับกิมจิเห็ดกิมจินะคะคแล้วก็ยังมีผนังขาเห็ดผนังขาเห็ดเขาจะใส่ในกลีบบัวเลยค่ะคและไม่ใช่ตกแต่งสวยๆนะคะนี่แหละค่ะกินเป็นคำได้เลยค่ะเหมือนกับเป็นเลี่ยงเลยหยิบทานทั้งอย่างนี้เลยใช่ค่ะนี่แค่ให้ชิมนะคะไม่ได้ถึงขั้นกินโยเก
ิร์ตมะพร้าวค่ะเค้งใครจะรู้ว่าหลายสีจังเลยที่หลายสีเนี่ยเพราะว่าก็จะมีทั้งเครื่องเทศมีทั้งพืชผักผลไม้ที่นำมารับประทานร่วมกันกับโยเกิร์ตมะพร้าวซึ่งมันจะเป็นประโยชน์มากคัดสรรมาอย่างดีนะคะคือในจานเนี่ยทานได้หมดเลยว่าง่ายๆทานได้หมดเลยค่ะอันนี้นี่ถ้าคนไม่รู้เลยเนี่ยจะเข้าใจว่าเป็นข้าวผัดครับก็คือข้าวผัดนั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่ข้าวเราพี่จุ๊บอกว่านำเอาดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำนะคะมาซอยให้ละเอียดเหมือนข้าวเลยค่ะแล้วก็นำมาผัดใส่เครื่องเทศอร่อยโอ้โหค่ะอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากอาหารเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ทั้งนั้นเลยใช่ค่ะเนี่ยแหละข้าวผัดดอกกระหล่ำแล้วก็ใส่เครื่องเทศเข้าไปด้วยคือเป็นไอเดียให้สำหรับคนที่จะรับประทานอาหารคีโตเจนิกวีแกนคีโตเจนิกที่ไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลทั้งจะดูแลสุขภาพหรือว่าจะช่วยในการที่ท่านใดที่ป่วยเป็นโรคต่างๆก็จะช่วยทำให้เราไม่ต้องไปบริโภคแป้งหรือว่าน้ำตาลก็จะดีต่อสุขภาพของเรากันนะคะพูดถึงบัวใช่ค่ะแล้วก็จะมีครั้งที่2จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่11มิถุนายนนี้ส่วนครั้งที่3ต้องรอฟังผ่านทางรายการปฏิวัติสุขภาพเดี๋ยวอาจารย์ปานเทพนะคะจัดเมื่อไหร่ต้องรีบโทรมาจองกันเลยเอาล่ะพูดถึงบัวเห็นเหมือนว่าพูดถึงบัวเมื่อกี้เห็นดอกบัวก็เลยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดอกบัวมาฝากครับคือเขามีประโยชน์ทั้งต้นเลยก็ว่าได้เดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันไปว่าบัวเนี่ยมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับไปกันที่ตั้งแต่ดอกเลยกลีบอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ก็นำมาประกอบอาหารได้ใช่ไหมครับคือดอกบัวเนี่ยต้องบอกว่าเราพุทธศาสนิกชนก็จะเอาดอกบัวเนี่ยมาถวายพระไหว้พระกันนะครับเพราะว่าดอกบัวนั้นคงความงามไว้ได้นานนะครับกลีบเนี่ยนะฮะสรรพคุณทางยาเขามากมายเลยนะครับก็บำรุงหัวใจบำรุงกำลังบำรุงครรภ์แล้วก็มีฤทธิ์ในการลดน้ำตาลในเลือดด้วยเมล็ดบัวเนี่ยก็แน่นอนก็เป็นแหล่งธาตุอาหารมากมายหลายชนิดสามารถนำมาทานได้ทั้งสดแล้วก็แห้งนะครับแล้วก็ประกอบอาหารได้ทั้งคาวและหวานด้วยนะครับยังไม่หมดครับใยบัวก็นำมาทอเป็นผ้าผ้าใยบัวพี่เคยเห็นที่พม่าเขามีเอาใยบัวเนี่ยมาทอโอ้โหสวยงามมากแล้วกว่าจะได้ใยบัวแต่โอ้ยากที่อุบลราชธานีของผมมีผ้ากาบบัวโอ้เยี่ยมเลยก็เป็นสิ่งที่ต้องสืบสานกันไว้นะครับเห็นไหมดอกบัวมันเยอะแยะมากมายเกสรดอกบัวครับพี่ก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกันนะครับปัจจุบันเนี่ยเขานำมาผลิตเป็นเครื่องสำอางบำรุงผิวได้อีกด้วยดีมากๆรากบัวรากบัวนี่ก็สามารถนำมาเชื่อมแล้วก็จะเห็นกันส่วนใหญ่เอามาเชื่อมเป็นของหวานทานนะครับแล้วก็ไปต้มน้ำตาลกรวดแก้ร้อนในครับผมไหลบัวนี่นึกถึงแกงส้มไหลบัวไหลบัวนี่ชาวบ้านก็ชอบกินนะฮะแกงส้มไหลบัวอย่างที่พี่จิบอกก็มีเยื่อเขาเรียกอะไรใยอาหารที่สำคัญเลยนะครับแล้วก็สายบัวสายบัวกับไหลบัวตอนแรกผมเข้าใจว่ามันอันเดียวกันเหมือนพี่เลยค่ะตอนแรกพี่ก็คิดว่ามันคืออันเดียวกันมันเล็กใหญ่แต่สายบัวเนี่ยพี่ชอบมากเลยถ้าไม่มาแกงกะทิใส่ปลาทูหรือว่าปลาอย่างอื่นเนี่ยก็เอามาผัดใส่ไข่แค่เงี้ยแคลอรี่ต่ำด้วยล่ะเค้กต้องไปหารับประทานเลยนะครับแต่ใบบัวก็แน่นอนเอามาห่อกับข้าวนะครับแล้วก็มันหอมด้วยเนาะแล้วก็มันแข็งแรงอะฮะใบบัวแล้วก็หอมแล้วก็เป็นธรรมชาติอย่างนึงผมอาจจะข้ามไปดีบัวบางคนดีบัวที่เม็ดบัวสดๆใช่ไหมฮะแล้วเราอาจจะทิ้งไปเพราะมันขมแต่จริงๆตรงนั้นเนี่ยนะครับมันสามารถเป็นยาได้เหมือนกันนะครับคือเขาเอามาผสมในยาแผนโบราณครับพี่ช่วยขยายหลอดเลือดแล้วก็ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้อ๋อพี่จิเคยเห็นบางที่ที่เขาจำหน่ายเม็ดบัวอบแห้งใช่ครับเขาก็จำหน่ายไอ้ตัวดีบัวนี้ด้วยเขาไปตากแห้งแล้วก็อบเขาบอกว่าเอาไปชงเหมือนชงชาหรือไปผสมกับอาหารกินก็ได้ครับเนี่ยเป็นยาเขาพูดอย่างนี้เป็นยาเป็นยาค่ะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทานเม็ดบัวสดๆแล้วทิ้งไปเนี่ยก็ทานทั้งเม็ดเลยนะดีกว่าจริงๆเม็ดบัวอร่อยๆเนี่ยนะคะสามารถให้เด็กๆกินได้ถูกต้องแทนที่ว่าจะให้เด็กเนี่ยไปกินขนมกรุบกรอบขนมเป็นห่อๆเป็นขนมเป็นซองๆเหล่านี้ครับกลายเป็นว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีโซเดียมมากมีผงชูรสมีพวกสารปรุงแต่งทั้งหลายแล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นอันตรายกับเด็กๆและที่สำคัญก็คือว่าอาหารต่างๆที่เรากินผ่านขนมกรุบกรอบมีของหวานน้ำหวานมีน้ำตาลเยอะอันนี้อันตรายด้วยเหมือนกันนี่เลยคุณผู้ชมก็เลยถามมาพอดีว่าเนี่ยเด็กที่บ้านเนี่ยชอบกินขนมกรุบกรอบแล้วก็น้ำหวานต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ซึ่งแน่นอนมันมีส่วนผสมของน้ำตาลแล้วก็โซเดียมสูงเนี่ยจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตแล้วก็โรคเบาหวานหรือเปล่านะครับแต่พอทานแบบนี้ทำไมเด็กไม่ค่อยเจอว่าเด็กจะเป็นโรคนี้ก็เลยสงสัยเพราะว่าพี่เคยได้ยินว่าเด็กเนี่ยเขาก็เป็นเบาหวานได้เหมือนกันจริงเท็จอย่างไรครับไปถามอาจารย์ปานเทพเป็นครับเด็กเนี่ยนะครับ
มีภาวะที่สามารถซ่อมเซลล์ดีกว่าผู้ใหญ่หลักการง่ายๆก็คือหางของโครโมโซมเขาจะยาวมากแล้วก็ทุกครั้งที่เกิดความเสียหายของร่างกายไม่ว่าจะเป็นบาดแผลการอักเสบหรือเกิดความเป็นพิษเนี่ยร่างกายจะแบ่งเซลล์ใหม่ทำลายเซลล์เก่าหางของโครโมโซมก็จะสั้นลงสั้นลงไปสั้นลงไปเรื่อยๆถ้าผู้ใหญ่มากนะครับพอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันจะสั้นลงไปเรื่อยๆท่ามกลางการที่เราแบ่งเซลล์จนมันกุดลงเราก็จะแบ่งเซลล์ไม่ได้ดังนั้นหลายโรคบอกว่าเด็กกินไม่เห็นเป็นไรมาเป็นกับผู้ใหญ่ก็เพราะเรื่องนี้แหละครับร่างกายเราแบ่งเซลล์จนไม่สามารถที่จะแบ่งเซลล์ได้แล้วซ่อมเซลล์ไม่เท่าเด็กแต่ถ้าเด็กเราเริ่มส่งเสริมให้เขากินหวานก่อนกินเค็มก่อนกินขนมจัดๆแป้งทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับร่างกายก็เท่ากับบั่นทอนทุกอวัยวะของเขาให้ทำงานหนักถ้ากินเกินพอดีจนล้นเด็กก็เป็นโรคตายได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเด็กในยุคหลังๆเนี่ยจะเป็นโรคอ้วนมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าขนมเยอะน้ำอัดลมเยอะน้ำชาเขียวใส่น้ำตาลสิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยน้ำตาลเด็กยุคหลังจะอ้วนมากขึ้นดังนั้นเด็กที่กินหวานมากๆจะอารมณ์เกรี้ยวกราดนะครับไม่มีวุฒิภาวะสงบยากนะครับแล้วก็โวยวายมากร้องไห้ง่ายมากตอนกลางวันเรียนไม่รู้เรื่องนะครับพลังงานตกเพราะว่าเกิดภาวะใช้น้ำตาลไปแล้วหลับนะครับแล้วก็ไม่มีสมาธิขาดสมาธิหวานนะครับขนมมากๆเด็กก็จะมีผลการเรียนน้อยลงดีน้อยลงจริงๆอาจบางคนดีแต่จะดีได้มากกว่านี้ถ้าลดหวานให้น้อยลงซึ่งเป็นเรื่องยากมากสำหรับเด็กนะครับดังนั้นก็ต้องพยายามให้เขาฝึกกินหวานให้น้อยอย่างน้อยอาหารอย่าใส่อุ่นน้ำตาลไม่ใส่เลยนะครับถ้าอยากจะกินท็อฟฟี่บ้างก็ต้องรู้จักให้เขากินอย่างปริมาณมีปริมาณควบคุมทางที่ดีนะครับในบ้านใหญ่มีขนมมีผลไม้มีผักนะครับก็จะเป็นผลดีทำให้ฝึกเด็กให้พยายามอย่ากินหวานเพราะว่าร่างกายเรามีสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งที่สมองนะครับที่เรียกว่าโดพามีนซึ่งจะไม่เกิดปิติเกิดความสุขถ้าเรากินหวานเป็นประจำเนี่ยอาการเสพติดของความติดหวานเนี่ยนะครับจะเหมือนกับอาการติดโคเคนโดพามีนจะทำงานเหมือนกันเลยเลิกยากดังนั้นอย่าให้เขาเลิกยากโดยเฉพาะเด็กถ้าติดแล้วจะยิ่งเลิกยากเพราะวุฒิภาวะเขาต่ำกว่าผู้ใหญ่ดังนั้นต้องให้เขาอย่าติดหวานในตลอดเริ่มต้นฝึกให้เขากินหวานให้น้อยที่สุดนะครับให้เขาเรียนรู้ถึงอันตรายตระหนักถึงอันตรายแล้วก็ทำให้เขามีสุขภาพที่ดีแล้วก็ทำให้เขามีจิตใจที่ดีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมเพื่อทำให้เด็กนั้นอันที่จริงแล้วเด็กเนี่ยก็พยายามที่กินหวานให้น้อยสุดเท่าที่จะได้แต่ว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยลดปริมาณเด็กก็มีโอกาสที่จะมีภาวะเบาหวานได้นะคะหรือว่าเป็นโรคไตได้อย่างที่อาจารย์ปานเทพบอกการที่จะลดขนมกรุบกรอบได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะให้เขาไปกินผลไม้หรือว่าไปกินขนมที่ไม่หวานจนเกินไปแล้วก็ลดปริมาณเหล่านี้ลงได้แต่ถ้าว่าบ้านไหนห้ามไม่ได้เลยจริงๆก็ให้ทานได้แต่นิดหน่อยกับของตัวเองในที่บ้านก็เป็นเหมือนกันบางทีเด็กก็อยากจะกินของที่มีรสหวานเพราะฉะนั้นเราก็ให้เขากินก็ได้แต่ว่าให้กินในปริมาณที่ไม่มากให้พอรู้สึกว่าเอ้ยได้กินแล้วดีใจได้กินแล้วเท่านั้นก็พอแล้วก็ค่อยๆลดฝึกนิสัยให้เขาทานหวานน้อยลงไปด้วยนะครับก็เอาที่พอเหมาะพอควรก็แล้วกันใช่ค่ะเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีคำถามที่รออยู่ในถามคำตอบคำค่ะ